เขตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจริงๆแล้วคือข้อนี่ตะกี้มาทันจดนายสายครับทันออกทันใช่ไหมนายสายทำประกันไว้กับบริษัท A 800,000 บริษัท B 400,000แปลว่าบริษัทที่รับประกันไทย A กับ B รับประกันไทยไม่เท่ากันไฟไหม้ขึ้นมาทั้งหลัง A ต้องจ่ายเท่าไหร่ไฟไหม้ขึ้นหมดบ้านนี้ทั้งหลังเลย800,000เพราะรับ A ไว้800,000 B รับไว้400,000เรามาดูโจทย์ข้อนี้บอกแล้วว่าเวลาอ่านโจทย์ไอ้คำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดไปก่อนเพราะว่าเราจะจำคำตอบที่ถูกเสมอข้อนี้ปิดโจทย์นะข้อใดถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่ทำประกันภัยทรัพย์สินเดียวกันไว้กับหลายบริษัทลองมาดูคำตอบข้อขอไข่ผู้ว่าประกันภัยจะได้รับการชดใช้ทั้งหมดตามจำนวนเงินที่ตนได้รับไว้ตามความเสียจริงถูกไหมถูกไหมไฟไหม้ร้าน2ก็จะได้รับการชดใช้ที่ร้าน2ถ้าทำประกันอัคคีภัยบ้านหลังนี้ราคาบ้าน1ล้านบาททำกับบริษัท A ไว้1ล้านบริษัท B 1ล้านบริษัท C 1ล้านแต่ว่าบ้านหลังนี้ทำประกันภัยไว้3ล้านแต่มูลค่าคำนวณออกมาแล้วบริษัทจะต้องทำทุนประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงคือ1ล้านบาทถามว่าไฟไหม้ขึ้นมา3ไฟไหม้ขึ้นมาบ้านทั้งหลังเสียหายหมดทั้ง3บริษัทจ่ายบริษัทละล้านมั้ยไม่เป็นไปไม่ได้สัดส่วนตามสัดส่วนก็ถูกแต่จะให้เอจ่ายทั้ง1ล้านเลยก็ได้เพราะเอรับก่อนรับก่อนจ่ายก่อนก็ได้หรือลูกค้าบอกว่าในเมื่อฉันทํา3บริษัทแล้วฉันไม่ยอมเว้ยเรียกแม่ง3บริษัทเลยหรือครูบริษัทจ่ายบริษัทจ่ายกรมธรรม์ละล้านเป็นไปไม่ได้กรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือเงื่อนไขตามกฎหมายบอกไว้ว่าลูกค้าไม่สามารถหาประโยชน์จากการทำประกันได้แปลว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเรียกทั้ง3บริษัท3บริษัทก็เฉลี่ยบริษัทละเท่าๆกันคนละ 300,000 ตามความเป็นจริงข้อขอไข่ถูกแน่นอนอยู่แล้วผู้ประกันภัยจะได้รับการชดใช้ตามความเป็นจริงมาดูข้อเดี๋ยวนี้ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่เดี๋ยวจะให้ดูต่อว่าทำไมเราถึงตอบกันผิดข้อนี้ผู้รับประกันภัยจะได้รับความเสียหายตามความเป็นจริงข้อข้อควายผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ตามลำดับสัดส่วนที่ตนรับประกันภัยไว้อย่างที่ตะกี้ตอบมาว่าตามสัดส่วนอันนี้ก็ถูกต้องนะครับส่วนข้องูผู้รับประกันภัยจะได้รับการชดใช้ตามลำดับก่อนหลังจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยรู้กันว่าบริษัทประกันภัยถ้าทำไว้หลายๆบริษัทเขาจะดูเลยว่าบริษัทไหนรับก่อนจ่ายก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนข้อกอไก่ผู้ว่าประกันภัยจะได้รับการชดใช้แต่ละบริษัทเท่าๆกันเป็นไปได้ไหมที่ยกตัวอย่างโจทย์ของนายสายเพราะบริษัท A รับไว้8บริษัท B รับไว้4ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดเพราะว่าพอไฟไหม้หมดทั้งหลัง A ก็ต้องจ่าย8 B ก็ต้องจ่าย4ไม่ใช่จ่ายเท่ากันนึกออกใช่ไหมถึงบอกว่าเวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยเรามักจะอ่านโจทย์แล้วเราจะใช้ความจำว่าข้อนี้คือข้อที่ถูกคือถ้าอ่านโจทย์แล้วแบบข้อใดไม่ถูกต้องเครียดตายงงเลยมันพออย่างนี้งงจริงนี่คือพี่พยายามคือจริงๆอะวัดมาหลายทีแล้วไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยผมแม่งสะเทือนใจมากอยู่อ่านแล้วแบบเฮ้ยแม่งสรุปแล้วแม่งเข้าใจถูกเปล่าวะพี่ถึงบอกว่าเราจะจำสิ่งที่ถูกเสมอนะเท่าที่ผ่านประสบการณ์มาข้อนี้จริงตอบข้อของการข้อใดไม่ถูกต้องข้อไก่เนี่ยแหละไม่ถูกต้องนะครับนายเจทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทเจริญและบริษัทได้ตกลงรับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ระหว่างนั้นรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุบริษัทก็เลยปฏิเสธความรับผิดแต่นายเจมีใบเสร็จชั่วคราวถามว่านายเจสามารถฟ้องร้องบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ได้หรือไม่ข้อนี้ตอบข้อมองดูชดใช้ครับหลักฐานใบเสร็จชั่วคราวเอามาฟ้องร้องได้ข้อ22เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัยบริษัทประกันภัยจะสามารถนำรถไปลงทุนหาดอกผลได้อย่างไรบ้างข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับวัดกันมากเลยนะระหว่างขอไข่กับขอมองมองงูเนี่ยจะบอกว่าบริษัทคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเอาไปลงได้แต่ก็ต้องยึด ก็ต้องไปยึดอะไรต้องไปยึดว่าคณะกรรมการคอปพอเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างเอาไปลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลได้เอาไปลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลไปลงทุนกับ
คุณไม่ได้เพราะว่าคุณมีความเสี่ยงถึงแม้จะเสี่ยงน้อยก็ตามแต่เนี่ยคณะกรรมการก็จะมีข้อกำหนดบอกอยู่ส่วนอันนั้นคือคณะกรรมการของคอปปส่วนบริษัทเองก่อนจะเอาไปลงทุนก็จะมีคณะกรรมการบริษัทว่าเออเอาไปลงทุนกับพันธบัตรอันนี้ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นอันหลักแหละนะครับอันนี้ถูกต้องคือข้อขอใครโอเคกฎหมายเราจบไปนะกฎหมายเราใช้เวลากันพอสมควรเนื่องจากว่าอย่างที่บอกกฎหมายสอบเรื่องละ20ข้อนะครับรวมกัน40ข้อถ้าได้ถึง30นะ35นี่โบนัสเลยนะคือแบบเกือบจะผ่านแล้วแหละคือรอผ่านเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ช่วยมาหน่อยนะช่วยทำให้ถูกต้องด้วยนะครับแต่เท่าที่ผ่านมารู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยไม่ยากเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้เท่านั้นเองนะครับพอรู้แล้วคิดว่า30ข้อถึงอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของหลักสำคัญของประกันภัยหลักสำคัญของประกันอันนี้จะมีเบรกกันก่อนไหมครับเบรกนิดนึงก็ได้เนาะสักเอาแล้วแต่ว่า5นาที10นาทีเดี๋ยวหรือถ้าเข้ามาครบแล้วเดี๋ยวก็ต่อเลยนะครับเดี๋ยวเอากาแฟเข้าไปเอากาแฟที่ห้องนะครับที่เบียร์เนี่ยที่วางกาแฟไว้ตรงเนี้ยผมไปกินนี้เลย